พิษเนาะเดี๋ยวทดสอบเลยนะสวัสดีครับผมเมโคออนทัวร์ครับพามาเที่ยวตลาดเช้าเมืองอันดวงแขวงเซนสมบูรณ์กับบรรยากาศฝนตกพี่น้องครับวันนี้เย็นซุ่มซ่ำเลยครับบรรยากาศ6โมงเช้าครับกับอาหารธรรมชาติพี่น้องชนเผ่ามงเมืองอันดวงครับพี่น้องมะเขือยาวครับร้านนี้มะเขือยาวมะเขือยาวแล้วก็มะแตงมะขี้ครับพี่น้องที่เมืองอันดวงนี่นิยมกินผักครับหลายแห่งครับแตงซุปครับพี่น้องหอมหอมไหมแม่ใส่แม่เจ็บเสร็จแล้วแตงซุปพี่น้องร้านขายกระปูพี่น้องร้านนี้นะนี่กระปูแล้วก็มีปลาไหลหอยก็มีครับร้านนี้นี่กระปูหินเนาะมีมาเพื่อนนี่น้องกระปูหน้านี่กระปูหน้าตัวน้อยก็มีตัวใหญ่ก็มีครับใส่ตะกอหุ่นพอดีกินแซ่บโอ้เอียดพี่น้องหอยครับหอยหอยที่อนุวงศ์นี่หน่วยบุคคลใหญ่ครับพี่น้องประมาณซ้ำนิ้วนางครับประมาณก็เป็นบรรยากาศเช้าครับฝนตกพอค้าไม่ค้าก็ยังบุคคลหลายวันนี้นะหมากเลียมไม้ปีกล้วยมะแตงครับมะแตงกาดใบอีเลิศครับเป็นให้ผมมาเช้ากับบรรยากาศพี่น้องวันนี้นะตอนแรกก็พนักเปิดร้านครับหมากอื้อครับอันนี้แล้วก็มีพวกหมากอันนี้จะเป็นหน่อไม้ต้มครับพี่น้องหน่อไม้เหี้ยอันนี้แล้วก็มีพวกหมากสลีครับหวายครับอันนี้หวายตลาดของบุคคลหลายพี่น้องเลยวันนี้กันนะนี่ร้านขายมะแตงพี่น้องเลยอากาศเย็นๆครับพี่น้องใครที่เดินทางมาเที่ยวที่เมืองอนุวงศ์เปรียบเสือกันยามัมนะครับเมืองนี้เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีเลยครับเดี๋ยวเขายังครับชมบรรยากาศข้างในของตลาดครับอากาศขาวมาสุดก่อนมีไม่ค่าก็จะเอาต่อมาขายวันที่ไหลเนาะมามื้อนี้บ่เห็นมีครับถ้ากินกับก้อยกับลาบพี่น้องปลากระเสือมื้อนั้นต้นหอมครับแล้วก็มีมะเขือเทศครับผักสดหลายขนาดครับพี่น้องราคาพวกเมนูปิ้งปลาครับนี่เวลาประมาณ 6:25 นครับกับบรรยากาศตลาดเซาที่เมืองอนุวงศ์แขวงไซสมบูรณ์ครับหรือเรียกว่าตลาดใหม่ไซสมบูรณ์พี่น้องบรรยากาศการอาหารการกินก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องจะเป็นร้านขายอาหารกินซุปพวกมกครับอันนี้มกหน่อไม้ครับเอส่วนใหญ่นี่มีส้มพักครับคือแนวแซ่บในตลาดเซาสบายดีสบายดีอันนี้เมนูอย่างไหมคะบานกวนเนาะอันนี้ขายอยู่ไหนไหมคะสินะต่อสุดนะเอาสุดหนึ่งขอซิมสุดหนึ่งบันกวนเนาะเมนูบันกวนบันคอยเอิญเมนูขนมปากหม้อเนาะเอาด้วยกันเนาะบันกวนผู้ด้วยโดยขนมปากหม้อพี่น้องชุดละ 7,000 กีบเงินไทยอยู่ที่ประมาณ10กว่าบาทพี่น้องประมาณนี้ต่อสุดหนึ่งนะอันนี้ขับปุ้นพี่น้องเลยเห็นปะขับปุ้นเนาะอันนี้เป็นแก้วกินครับแก้วบันกวนเนาะอ๋อด้วยเจ้าเสบันตัวพี่น้องอากาศหนาวเนาะอากาศเย็นๆเนาะโอ้ยามนี่ก็เป็นยามฮ้อนแล้วบ่เออยามฮ้อนวันนี้บ้านเฮานี่ยามฮ้อนมาพี่น้องอากาศนี่มันเย็นแฮงเมืองอนุวงศ์ก่อนนะยามหนาวก็สิหนาวยามหนาวเนาะโอ้ยามหนาวยามเดือน12เดือน12นี่แหละมานี่เจ้าอยู่บ่ได้ป้าโถต้องหาคนมานอนมันเนาะมาคนเดียวนี่ต้องเอาผู้สาวมาโดยนี่ครับพี่น้องนี่ครับฟังไว้เลยครับไปที่เดินทางมาเที่ยวอนุวงศ์ในช่วงหน้าหนาวนี่ต้องหาคนมานอนกอดเลยครับสัตว์สินดาวตายได้พี่น้องว่าเมืองนี้อากาศหนาวจัดพี่น้องนี่จะเป็นร้านขายขนมครับปีโป้ยูรี่ขนมปังครับพี่น้องนี่จะเป็นร้านขายเมนูปิ้งย่างครับร้านนี้นะปิ้งไก่แล้วก็มีพวกซีดหมูเด็ดเดียวครับหลังที่หนาวไปเถอะสัตว์ขึ้นมาขอเทสต์สุดแหลกเลย
แบบว่าต่อคิวมาค่ะที่เป็นร่างกายพวกนี่แหละครับพวกขับปุ้นขับเปียกแล้วก็พวกนี้ครับบันควนครับหรือว่าขนมปากหม้อพี่น้องมากินเนี่ยแซ่บอาหารประจำถิ่นที่เมืองอนุวงศ์ครับได้หนึ่งเมนูกับอาหารเช้าของทริปนี้ครับอันนี้ของหวานครับพี่น้องร้านนี้นะแล้วก็มีพวกน้ำปั้นครับพวกชานมอะไรนี่ราคาผลไม้ครับหลักเน่าก็มีครับแก้วมังกรแล้วก็พวกหมากเงาะแอปเปิ้ลหมากม่วงซุปครับร้านนี้ครับตั้งขายข้าวเปียกเสร็จพี่น้องร้านนี้นะนี่ข้างหน้าจะเป็นร้านขายซีนครับซีนหมูพี่น้องซีนหมูซีนโครงหมูตีนหมูไส้หมูก็มีครับร้านขายเนื้อหมูหลายร้านอยู่ครับพี่น้องสวยงามได้ไหมคะสวยงามแล้วแล้วซีนหมูนี้ขายรู้เท่าไหร่ไหมคะซีนนะโล70คนกีบโอ้ประมาณนี้เนาะร้อยกว่าบาทพี่น้องบรรยากาศยามเช้าครับพี่น้องว่าขายอาหารสดครับเนื้อหมูสดครับวันนี้บรรยากาศตลาดนี่เงียบๆครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกครับตอนนี้ก็ยังตกลินอยู่พี่น้องเดี๋ยวจะใส่เดี๋ยวห่อซื้อเมนูด้วยครับไปกินอยู่ภูหัวโล้นครับแล้วก็อยู่ด้วยจ่อหรอเป็นการเลือดหมูว่านี่เลือดหมูพี่น้องส่วนขายอาหารสดครับพวกซีนหมูซีนงัวครับไส้อ่อนครับราคาซีนูหลายเติบพี่น้องช่วยแม่ซื้อแบบปีกิ่งข้าวปลาที่วัดน้ำเขียวไปยังนี่โอ้นี่น้องอันนี้ซื้ออ่อนหน่อยเนาะนั่นแหละซื้ออ่อนครับปีกิ่งแซ่บๆพี่น้องเลยก็เป็นบรรยากาศครับกับการเดินทางมาเที่ยวชมวิถีชาวเมืองอนุวงศ์ครับขายซีนแต่พี่น้องซีนวัวครับแล้วก็มีพวกนี้ครับดีวัวพี่น้องนี่จะเป็นร้านขายพวกสินค้าเครื่องปรุงพี่น้องพวกแป้งนัวพวกเส้นแล้วก็พวกนี่ครับพวกเกี๊ยวเสียจวดครับอันนี้ปิ้งปลาทบเนาะไอ้นะแม่นปิ้งปลาทบพี่น้องอาหารประจำถิ่นที่อนุวงศ์ครับเจียวได้ไหมคะเนาะเจียวจีพี่น้องแม่ค้าได้ขัดสิ้นอะไรไหมคะ2 ไม้ 5 พันกีบเนาะไม่เดียวละ3,000มันเลย3,000จากไหนจ้ะ
า10พันกีบก็กี่ทาไข่พี่น้องสูตรที่อนุวงศ์ใส่บุปผาแดงไปใส่หนึ่งไปใส่เนาะน้ำแก้วแก้วเนาะแก้วทาข้าวจีพี่น้องแก้วทาข้าวจีเด็ดเด็ดครับพี่น้องคือจะเศร้าลงหากินอาหารที่ตลาดเศร้าเมืองอนุวงศ์ครับก่อนขึ้นไปภูกระโลนพระละ 3,000 กีบ2ไม้ 5,000 กีบพี่น้องใส่กรอบฮอทดอกฮอทดอกฮอทดอกพักกูดเลยพักกูดโอ้ต่อขุมพี่น้องต่อขุมอาหารปลาธรรมชาติแซ่บเลยมีอยู่ทางหนึ่งแล้วต่อขุมนะอาหารเมนูเกณฑ์แนวที่ตลาดชาวเมืองอนุวงศ์แขวงเชษฐสมบูรณ์ครับแล้วไปเจอกันที่ภูกระโลนด้วยพี่น้องมาถึงภูกระโลนกับไอเทอรี่ลาวทัวร์มากินบันกวนหรือว่าขนมปากหม้อพี่น้องนี่ครับซื้อมาจากตลาดเซาเมืองอนุวงศ์ 7,000 กีบไอเทอรี่ประมาณ 14-15 บาทประมาณนี้มากินเอาบรรยากาศครับเมฆหมอกแล้วก็อากาศเย็นๆพี่น้องเมืองหนาวเซางามที่อนุวงศ์ครับกินเลยครับพี่น้องแซ่บๆกินน้ำกันเลยมาเด้อมาเด้ออยากกินแซ่บๆต้องมาที่ภูกระโลนครับเพื่อใส่แป้งหลายเนาะน้ำจิ้มคล้ายๆกินขนมจีบซาลาเปานะน้ำจิ้มมันนะมันๆเนาะบ่ค่อยหวานมันเลยเนาะชั้นอยู่คุณไอเทอรี่วิวยังงามเลยข้างหลังกันนะบัดใครเข้ามาบรรยากาศข้างหน้าจับไหล่พี่น้องเดี๋ยวช่วงเที่ยงเขาไปเที่ยววังน้ำเขียวอีกจุดหนึ่งไฮไลท์ที่สมุทรสาครไฮไลท์ที่นี่นี่อากาศมันเย็นเนาะเมื่อปีเลยเนาะเย็นเนาะเพราะคือขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยรู้สึกเย็นเย็นเลยบันควนบันควนเมืองอนุวงศ์บันควนใส่สมุทรแซ่บไหลพี่น้องเงาข้างกายคือเพื่อนเดินอุปสรรคหน้าหน้าไม่หวั่นไหวคงไทยกว้างใหญ่ไพศาลประการตาแท้และเหมาะสมลิบลิ้วทิวเขาหมอกพรมรื่นรมงามตาเพลินใจความทุกข์ทุกสิ่งโยนทิ้งทุกอย่างปล่อยวางแล้วเดินออกไปเติมแรงพลังตั้งไฟ